สีแรกนะครับคือสีลายจุดนะครับสีสุดท้ายนะครับเป็นสีม่วงดำนะครับผมลูกไก่ตัวเล็กนะครับก็ขายเริ่มต้นตั้งแต่120บาทขึ้นไปนะครับผมสำหรับพ่อแม่พันธุ์นะครับก็คือคู่ละ 1,000 บาทครับเรียนจบปริญญาตรีนะครับเกียรตินิยมสาขาวิชาสัตวศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับงานที่ผมทำนะครับงานแรกเลยก็คือเป็นสัตวบาลประจำฟาร์มสุกรนะครับที่ราชบุรีครับผมพอได้2ปีผมก็รู้สึกคิดถึงบ้านนะครับจากนั้นก็เริ่มได้มาทำงานที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับเรารู้จักกับไก่ต๊อกมาพอสมควรนะครับผมมองว่าไก่ต๊อกนะครับเป็นไก่สวยงามที่จะสามารถสร้างรายได้ได้นะครับผมก็เลยลองโพสต์ขายใน Facebook นะครับและมันขายได้จริงผมจึงตัดสินใจนะครับเริ่มพัฒนาไก่ต๊อกสายพันธุ์ต่างๆขึ้นมานะครับโดยการนำเข้าจากต่างจังหวัดด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมครับผมสำหรับไก่ต๊อกนะครับเป็นไก่นะครับที่มาจากทวีปแอฟริกานะครับไก่ต๊อกนะครับเขามีนิสัยเป็นไก่ป่าชอบความอิสระนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเราจะเลี้ยงแบบปล่อยอิสระนะครับเขาจะให้ไข่เยอะมากครับผมใช้พื้นที่ในการเลี้ยงนะครับประมาณ2ไร่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับไก่ต๊อกของที่ฟาร์มนะครับมีประมาณ500ตัวครับผมครับผมสำหรับสีของไก่ต๊อกนะครับที่เรามีในฟาร์มนะครับสีแรกนะครับคือสีลายจุดนะครับมันจะมีลายจุดขาวนะครับตามลำตัวนะครับแล้วก็ตามปีกตามหางนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับคือสีลายจุดนะครับอกขาวนะครับหรือสีด่างแฟนซีนะครับที่เขาเรียกกันก็จะมีทั้งลายจุดนะครับแล้วก็จะมีสีขาวนะครับที่ปะปนตามขนปีกนะครับแล้วก็ตามอกนะครับผมสีที่3นะครับก็คือสีขาวนะครับก็คือทั้งลำตัวนะครับจะมีขนปีกขนหางนะครับสีขาวหมดเลยครับสีที่4นะครับคือสีเทาควันบุหรี่ครับผมก็จะมีลักษณะขนของลำตัวนะครับจะเป็นสีออกโทนสีเทาครับผมแล้วก็มีลายจุดขาวตามตัวตามขนปีกด้วยครับสีสุดท้ายนะครับเป็นสีม่วงดำนะครับผมลักษณะลำตัวนะครับปะปนด้วยสีม่วงนะครับแต่ว่าจะเป็นสีดำนะครับโดยส่วนใหญ่ในลำตัวครับผมแล้วก็มีลักษณะตรงหัวนะครับจะมีสีขาวครับผมสำหรับทุกวันนี้นะครับเรื่องการตอบรับจากลูกค้านะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าจากยอดขายนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมลูกไก่ตัวเล็กนะครับก็ขายเริ่มต้นตั้งแต่120บาทขึ้นไปสำหรับพ่อแม่พันธุ์นะครับก็มีราคานะครับ2สีที่แบ่งนะครับตอนนี้คือสีลายจุดแล้วก็สีด่างอกขาวนะครับผมก็คือคู่ละ 1,000 บาทครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลูกไก่ต๊อกนะครับผมที่เรายังอนุบาลไว้อยู่นะครับตัวนี้ประมาณ3เดือนครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับไก่ต๊อกเขาจะไปหากินอิสระนะครับก็จะไปอยู่ตามร่มไม้ตามอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยครับก็จะอยู่แบบนี้ครับอยู่ใต้ร่มไม้อย่างเงี้ยครับผมชอบความเป็นธรรมชาติครับเวลามีลูกค้าสนใจนะครับอยากจะชมรูปไก่ต๊อกของผมนะครับผมก็จะเดินตามรูปไก่ต๊อกนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งลูกค้าครับผมลูกค้าของผมนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกลุ่มที่มาจากFacebook นะครับผมลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมาจากทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับหรือภาคอีสานเองก็มีครับผมทางคุณพ่อและคุณแม่นะครับก็จะสอนอยู่เสมอว่าให้รู้จักประมาณตนนะครับการประมาณตนในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราก็ทำเท่าที่เราทำได้นะครับผมทำจากสิ่งที่เรามีนะครับถ้าเรารู้จักระวังตัวนะครับมันจะไม่เกิดปัญหาในภายหลังนะครับผม สำหรับความสุขนะครับจากการทำเกษตรของผมนะครับคือความภูมิใจมากกว่านะครับเราภูมิใจที่เราได้ใช้วิชาความรู้นะครับที่เรียนมาเพื่อมาดูแลครอบครัวนะครับแล้วก็ได้มีกิจกรรมได้ทำร่วมกันกับครอบครัวโดยที่เราไม่ต้องไปดิ้นรนทำงานต่างจังหวัดนะครับผมตื่นเช้ามาได้เจอหน้ากันนะครับทานข้าวด้วยกันตอนเย็นได้เจอหน้ากันทานข้าวด้วยกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ